อะโฮพาโฮเรดิโอสาวาอัปเดตพาโฮเรดิโอผมตู่กองพลนี่แหละเป็นคนตั้งให้ไปตั้งกันอยู่โน่นอยู่แหมไปกันยาวเลยภาคเหนือแล้วก็ผมก็ถือโอกาสทำบุญเททองหล่อเทเทียนหล่อเทเทียนรอรอเทียนเข้าพรรษาที่วัดใหญ่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกด้วยแล้วก็ก็เป็นบรรยากาศของพวกเราชาวกวปที่ไปต่างจังหวัดกันมาก็บรรยากาศก็หลากหลายนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังวันนี้ตู่กวปตู่กองพลคนธรรมดาหน้าตาไม่ดีแต่ใจดีเกินร้อยเป็นเวลาของพี่แดงสามวาพาโหนะครับโอ้วันไหนพี่น้องเดี๋ยวจะมาโหวันที่26นะพี่แดงก็นะครับสวัสดีพี่น้องคุณผู้ฟังทั่วทุกสารทิศที่ติดตามรับฟังคลื่นของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านกันฝากไว้ก่อนเถาวัลย์เปรียงจากเวชกรโอสถพร้อมด้วยยาน้ำเอแน็กนะครับแล้วก็เป็นเรื่องดีสิ่งดีที่มาบอกกล่าวพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านผมตู่กองพลตู่กองพลตู่กวป.ก็มาพูดมาคุยทักทายถึงพี่น้องคุณผู้ฟังอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านทุกคนทั่วทุกสถานที่ที่ฟังคลื่นนี้คลื่นของพี่น้องภาคประชาชนจริงๆผมอยู่ที่บ้านก็ดูทีวีดาวเทียมดูหลายช่องดูสื่อต่างๆที่อยู่คนละข้างกับพวกเราเพื่อนฟ้องน้องพี่ที่เป็นสื่อมวลชนผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสื่อสารอยู่สายมวลชนทำสื่อมาจนหัวงอกจนผมล่วงหมดหัวซะแล้วตอนนี้ก็บอกว่าเลือกข้างเหมือนกันแหละเอาทำไมล่ะกูจะเลือกข้างประชาธิปไตยเลือกข้างประชาชนเลือกข้างที่มันถูกต้องเลือกข้างพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรมันจะผิดอะไรก็พวกมึงก็เลือกข้างมึงไงไอ้สื่อทั้งหลายแหละส้นตีนพวกมึงก็อยู่ข้างอมาตย์ทั้งหมดเห็นตั้งแต่ออกมาหลายครั้งหลายคาเห็นแต่อะไรที่เกิดขึ้นมันก็อยู่ข้างฝั่งมันตลอดเราก็อยู่ข้างฝั่งเราบ้างยังไงก็ช่างพี่น้องคุณผู้ฟังคุยได้เหมือนเดิมนะสำหรับผมมาดำเนินรายการเน้นให้พี่น้องคุณผู้ฟังอยู่ทางบ้านได้พูดได้คุยได้สนทนาได้สนทนาได้พูดคุยกันนะครับสำหรับรายการช่วงที่ผมดำเนินรายการก็แน่นอนละพี่น้องคุณผู้ฟังวันที่26วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ว20เท่าไหร่แล้วก็เชิญพี่น้องร่วมกันนะครับสำหรับพวกเราชาวกวป.ก็เราไปพิษณุโลกกิจกรรมหนึ่งที่หลายคนยังไม่พูดผมไปผมเพื่อนๆบอกว่าไอ้ตู่เป็นไรกิจกรรมหนึ่งคือเราขับรถหากันครับพี่น้องคุณผู้ฟังมันหลงกันตลอดเลยโอ้ยหลงกันตลอดเลยรถแต่ละคันก่อนจะหากันเจอก่อนแต่ละก่อนจะได้กินข้าวเดี๋ยวรถหนุ่มโคราชก็หารถไอ้ตู่กองพลกับไอ้ข้าวเหนียวรถเดี๋ยวหารถสอนลักหารถพี่สมศักดิ์รถทีมงานคันใหญ่รถตู้เดชบุญคุณพระคุ้มครองนะฮะถูกเขายิงโดยลูกแก้ว แล้วเราก็พากันมาขับเรียงแถวคันที่หนึ่งนี่เป็นรถสอนลักคันที่สองนี่เป็นรถหนุ่มโคราชคันที่3เป็นรถตู้ทีมงานใหญ่มีพี่ติ๋มไทเบอร์เดนมีพี่สมศักดิ์พี่แดงโหไม่ออก ผมอยู่คันหลังสุดท้ายรถข้าวเหนียว LA รถ Lamborghini อะไรของข้าวเหนียวสีแดงสปอร์ตเปิดประทุนผมก็นั่งคันหลังมาเพราะว่าเป็นรถแรงที่สุดนะฮะก็มาถึงนครสวรรค์แล้วก็กินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วจากนั้นก็ขวดจำเอ้าใครมันผมก็มาข้าวเหนียวให้พี่ตู่ซัดบ้างชัดแวบเดียวก็ถึงกรุงเทพแล้วว่ากันไปพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็ไม่มีอะไรที่จะมาพูดจากันมากมายนอกจากมาบอกกล่าวพี่น้องคุณผู้ฟังว่ายาน้ำเอแน็กเป็นยาดีและคำทุกคำที่พูดออกผมบอกพี่น้องคุณผู้ฟังนะร้อยล้านคำโฆษณาอย่าพึ่งเชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้มีเหตุมีผลมีดุลพินิจแต่คิดเอาว่าเรานี่บอกพี่น้องตรงๆว่าเราเป็นยาน้ำเอเนกยาแคปซูลสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงความเสียงไม่มีแน่นอนและชัดเจนครับพี่น้องคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยที่ช่วยสั่งมาจากโกมวนสั่งมาจากทีมงานสถานีของเราทุกคนทุกท่านกันหรือจะสั่งมาที่ผมก็ได้อยากจะให้ผมไปพูดไปคุยเยี่ยมยามถามไถ่สารทุกข์สุขดิบก็โทรมาสั่งตู่กองพลก็ได้
ผมก็ไปส่งให้ได้อยู่ท้ายรถก็มีเหมือนกันผลิตภัณฑ์สิ่งดีที่มีประโยชน์บอกกล่าวพี่น้องคุณผู้ฟังก็มาบอกเล่า90กันนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังนี่แหละนะฮะก็บอกพี่น้องว่าอย่าลืมวันที่26นี้หน้าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการใครที่ยังไม่สำรองจองที่นั่งไม่สั่งโต๊ะไม่จองโต๊ะแล้วก็ขอเชิญนะครับสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นความรับผิดชอบมันเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเราเน้นย้ำบอกพี่น้องว่าเวทีกวป.นี่เราจะอยู่ที่ถนนอู่ทองหน้ารัฐสภาเราจะยืนหยัดต่อสู้อยู่ตรงนั้นประหมัดกันหน่อยกับพวกจำรองกับพวกโพธิลักษณ์กับพวกอมาตย์พวกพันธมิตรไอ้พวกหลายๆสีชัดเจนล่ะครับเราสีแดงแน่นอนผมก็สีแดงแน่นอนครับพี่น้องคุณผู้ฟังวันนี้สักครู่นึงมีประชุมอยู่เดี๋ยวผมก็มาคุยกับพี่น้องคุณผู้ฟังก่อนทักทายสายตรงถึงกันทุกที่ทุกท่านตรงนั้นตรงนี้คุณพ่อคุณพี่คุณแม่คุณน้องพี่ป้าน้าอาที่เคารพรักยิ่งทุกท่านบอกเก่าบอกเล่า90กันว่ามีอะไรดีก็บอกกันโดยเฉพาะยาน้ำเอเน็กแบบขวดเล็กๆก็มีนะขวดเล็กๆก็มีแล้วก็ใครยังไม่ได้ใส่เสื้อสวยๆจากกวป.ก็มาสนับสนุนกันนะครับที่สถานีของเราไปมาหาง่ายสะดวกสบายครบคันกันรถเมล์รถแท็กซี่รถตุ๊ก2ตุ๊กรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์วินบอกว่ามาซอยอู่รถเมล์ชัย23เก่าซอยร้านอาหารผักหวานก็เจอแล้วสถานีวิทยุของผู้กล้าสถานีวิทยุของพี่น้องประชาชนคนผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะครับก็เชิญมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะพี่น้องคุณผู้ฟังก็ไปกันครบผมไม่ได้ไปที่บางละมุงงานของพี่สมชาติเพราะผมติดภารกิจอยู่ทางภาคใต้ก็เลยไปธุระนะฮะเป็นงานวันที่20ผมไม่ได้ไปแต่ก่อนนั้นก็ไปกันคุณสอนรักมาลัยทองคุณข้าวเหนียวพี่สมศักดิ์ร้อเพชรรุ่งเรืองพี่ติ๋มแม่หลายคนกันเลยทีเดียวน้องต้อมไทยว้อยนะครับผมก็ได้เป็นคนที่สร้างบรรยากาศให้กลุ่มหมู่คณะได้มีรอยยิ้มและเฮฮาอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดอะไรมันพี่น้องคุณผู้ฟังวันนี้มันเป็นการเตรียมพร้อมของพวกเราก็อยากเห็นอามาตย์มันเหมือนกันว่ามันจะทำยังไงจะทำอะไรก็ทำไปเลยคิดอยากทำอะไรก็ทำมันจะได้ไวเร็วจะได้จบจะได้เคลียร์กันเร็วขึ้นก็อยากให้มันเกิดอยากให้มันทำอยากให้รัฐบาลผ่านวาระ3รีบเร่งเร็วไว 2.2 ล้านล้านก็กู้มาทำงานกันไปให้มันเร็วไวนะครับรัฐบาลของเราก็ต้องเอาใจช่วยเป็นเกาะแก่งกำแพงกั้นดันกันหน่อยประมาทกันหน่อยประมาทกันหน่อยนะครับผมนี่เวลาผมไม่มาดำเนินรายการหรือเวลาผมอยู่เฉยๆผมจะดูแต่สื่อตรงข้ามดูแล้วก็จะได้รู้ว่าพวกมึงโกหกอะไรกันบ้างพวกมึงพูดอะไรกันบ้างนะครับสื่อฝั่งตรงข้ามเพราะว่าสื่อเนี่ยมันอยู่ฝากฝั่งตรงข้ามกับเราอยู่แล้วมึงจงเขียดมึงนะพวกมึงนะประชาธิปัตย์นะพวกสื่อพวกลูกอมาตย์นะมึงจงเกลียดจงชังรัฐบาลที่มาจากประชาชนมึงจงเกลียดจงชังท่านพันตำรวจเธอดร.ทักษิณชินวัตรมากเท่าไหร่พวกกูก็จะเกลียดมึงเข้าไส้มากกว่านั้นผมบอกตรงๆผมไม่ได้แม้มันไอ้สุเทพไอ้อภิสิทธิ์มันจะทำดีขนาดไหนผมก็ไม่ได้สะออนมันผมไม่ได้สะออนไม่ได้เห็นงามความดีอะไรที่มันจะดีถ้ามันชั่วเลวยิ่งเข้าไปหนักมึงก็ขอให้มึงเลวเข้าไปหนักๆเลยนะครับเชิญเลยตามสบายนะครับผมเห็นคนอีสานบางคนเป็นส.ส.เขต8อุบลราชธานีอยู่ฟักแมลงสาบมันพูดออกมาได้ตัวเป็นภาษาอีสานกระหูตัวโคตรแม่มึงเอ้ยเขต8อุบลราชธานีพี่น้องครับผมก็เว้าคือกันก็มันก็ได้คือการเชิญนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังอยากร่วมวงพูดคุยสนทนาช่วงเวลานี้เป็นพี่แดง3วาพาโหพาโหเรดิโอ3วาอัปเดตพาโหเรดิโอผมตู่กองพลก็มาแจมเขาเรียกว่าแซมแรมภาษาอีสานนะครับเขาเรียกว่าแซมแรมแจมมาไม่ค่อยได้ยินเสียงผมจัดรายการเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผม
ไม่ค่อยได้มาจัดผมจะมาเสาร์อาทิตย์รายการเสาร์อาทิตย์คิดเพื่อชาติโดยอาจารย์สะอาดจันดีกองพลนาวากองพลนาวานี่ชื่อจริงเลยนะนายชาญชัยยะนี่ก็ชื่อจริงชื่อเล่นไอ้หนุ่มโคราชผมก็ชื่อเล่นไอ้ตู่ไอ้อ้วนกองพลไอ้ตู่กองพลสุดแล้วแต่คนพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านจะเรียกกัน ชัดเจนแล้วเราเป็นสื่อที่อยู่ฝากฝั่งประชาชนสื่อเลือกข้างก็ยุคสมัยมันมาให้เป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นนะครับหลายขึ้นหลายสื่อในจังหวัดนี้ก็ไปอยู่ข้างเหลืองก็มีเกลียดผมเข้าไส้ก็มีไม่เป็นไรเดินคนละทางกันไปต่างคนต่างทำมาหากินกันไป เราก็สื่อของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงก็อยู่กันอย่างนี้เชิญพี่น้องเดี๋ยวนะครับเครื่องไม้เครื่องมือกับผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกันเพราะว่านานๆค่อยมาจับมาบายสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมเนรหวานกบนะครับเป็นคนชัยภูมินะครับอำเภอใดล่ะครับผมอำเภอใดนครสวรรค์ครับผมอำเภอนครสวรรค์ครับว่าครับผมฟังอยู่สายอะไรก่อนครับฟังอยู่สายว่าอ๋อสมุทรปราการครับผมเนี่ยครับเขตยันเดียพระรักนี่แหละบ่เอาว่ามาทำยินดีนะครับป้าได้แรกๆผมมาสิหาหนีไปบวชเขาป้าเลยล่ะบางไปแต่ว่าผมถิ่งพ่อเมียว่าได้ครับผมว้าฉันจริงถิ่งก็ได้สู่วัฒนแล้วสู่ต่อไปต้นเนาะครับครับอย่าป้ากันถิ่มเด้อไปมันติดมาล่มรัฐบาลนี่อีกแล้วติดฟ้าเนี่ยโอ้ยมันก็คิดอยู่ตลอดเวลาได้ดีนี่พวกมันนันนาครับผมวันที่26มาพ่อกันเด้อพ่อป๋าผมมาก็จริงนะผมเอาพ่อกันขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวไอ้ถามอีกจะบาดเนี่ยครับผมผมไล่เลี้ยงไล่อย่างเบิดแล้วล่ะครับผมทุกทิ้งทุกอย่างมันก็ชอบทำแต่ว่าน่ายกตัดสินผมบอกว่าฮอดหรอกครับเพราะว่าเพิ่นดีอยู่แล้วครับผมไม่มีอย่างที่ว่าอีกแล้วคือดีกับตัวเขาเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมครับประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผมเห็นความไม่ชอบทำก็คือว่ามันมาขาเนี่ยพี่น้องพ่อแม่ผมเนี่ยไอ้เนี่ยร้อยกว่าคนกับบาดเจ็บครับอยู่ในคุกอีกนะครับเนี่ยจุดนี้แหละครับมันคือความไม่ชอบทำเลยเนี่ยมันผิดใจแห้งเลยในป่าศูนย์บ้านเฮาอื่นศูนย์ร้อนหนาวผมย้ำมาแล้วเครียดหลายผมอยากด่วนนี่จังหวะแล้วเนี่ยผมเอาว่าด่วนกับมันบ่ด่วนกับมันบ่ด่วนไปด่วนน้ำกันเด้อวันที่28 29 30 31วันที่1นี่ด่วนกับมันอยู่หน้ารัฐสภาด่วนป้าผมไปฮอดพุ่นเราไปฮอดพุ่นเราไปเวทีกปป.โลดเด้อครับยังได้สัมภาษณ์ได้ครับครับผมให้ป้านั่นแหละครับกับกปป.ประชาชนนี่แหละครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับสบายนะครับท่านโทรเข้ารายการของตู่กวบตู่กองพลเนี่ยเป็นคนที่พยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็พูดจากับพี่น้องทุกๆภาษาให้ได้อย่างคล่องตัวคำไหนที่ไม่ได้ภาษาไหนที่ยังไม่เก่งไม่ชัดเจนก็พี่น้องที่เป็นเจ้าของภาษาก็ช่วยบอกแนะนำและสอนกันด้วยนะครับตามสบายในช่วงผมดำเนินรายการพี่น้องคุณผู้ฟังก็บอกเน้นย้ำอยากให้พี่น้องคุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมรายการเข้ามากันทางหมายเลขโทรศัพท์0845504005สถานีวิทยุผู้กล้าประชาธิปไตย FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ยังเหนียวแน่นอยู่กันนะครับพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานกันเพื่อหาทุนส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มพวกเราชาวกวป.นะครับเพราะเรากวป.นี่เป็นการสู้ที่เป็นภาคประชาชนจริงๆนะครับก็เชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานกันนะครับงานเป็นงานจัดแบบโต๊ะจีนนะครับสำรองจองโต๊ะหาที่นั่งกันนะครับในวันที่26งานก็เริ่มแต่เย็นละครับพี่น้องคุณผู้ฟังผมก็ได้แต่นั่งคิดอยู่ในใจว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาที่กวป.มาสัญจรที่สมุทรปราการหาฝนก็ลงมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับแล้วก็ผมก็เสร็จจากเวทีนู้นผมก็รีบกลับมาแต่ที่26นี่ผมไม่รับงานที่ไหนไม่ไปไหนงานผมมันชอบชนกันอยู่เรื่อยนะครับตามภาษาคนขยันนะครับพี่น้องไม่ใช่งานเยอะแยะอะไรหรอกแต่ว่ามันคนขยันแล้วก็อยากบอกพี่น้องคุณผู้ฟังว่าวันที่26นี่เจอกันเทวดาฟ้าดินคงโปรดเมตตาปานี
ไม่ตกไม่พรำขอให้ท้องฟ้าโล่งก็บรรยากาศเข้าพรรษาแล้วล่ะนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังคงจะไม่มีฝนเท่าไหร่อยากให้บรรยากาศงานมันราบรื่นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านที่มาร่วมงานกันนะครับก็บอกถึงพี่น้องคุณผู้ฟังว่าวันที่26นะครับก็พี่น้องที่ทุนทรัพย์กำลังทรัพย์พอมียังหรือว่ายังไม่ สะดวกมากก็ใส่เสื้อแดงของท่านตัวเก่านั้นมาก่อนก็ได้มาร่วมงานกันนะครับใครมีสตุ้งสตังพอมีบ้างพอเหลือบ้างอยากซื้อตัวใหม่ก็ซื้อใส่กันได้ผมจะเป็นคนแบบกลางๆสบายๆนะครับถ้าใครมีก็เราต้องประหยัดอดทนในการต่อสู้ยังอยู่อีกยาวไกลก็ใส่เสื้อแดงตัวเก่ามาก็ได้นะครับพี่น้องครับต้องยอมรับว่าเราไปพิษณุโลกเนี่ยได้รับการนะครับประสานงานอย่างดีจากกลุ่มของนพช.พิษณุโลกก็ได้ร่วมงานร่วมด้วยช่วยขยับขยายงานต่อกับพวกเราชาวกวป.ก็เป็นเรื่องดีนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังผมตู่กองพลนะครับตู่กองพลก็ยังคงอยู่กับพี่น้องคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้เป็นเวลาของพี่แดงสามวาพาโหเรดิโอก็หัวเราะกันพี่แดงบอกว่ายอมรับได้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมปู่มาทองนะครับคุณปู่มาทองเชิญครับครับสารสิทธิ์คืออยากให้บอกคนเพื่อนมาทองอยู่ซอย30เฉลิมพระเกียรติ30อือ7อือรุ่นละ9นะฮะซอย30เนี่ยให้มาช่วยไปวิธีบุกกันหน่อยอยู่เฉลิมพระเกียรติเท่าไหร่นะซอย30ครับ30เนาะแล้วก็28ด้วยนะครับเฉลิมพระเกียรติได้ได้มาลงมาทองนะบอกว่าพี่นึกหรือว่าเทพฟังอยู่ใช่ไหมตอนนี้เฉลิมพระเกียรติฟังอยู่ใช่ไหมใช่ฟังอยู่ผมจะได้ไงบอกเขาหน่อยว่าเทพเนี่ยสุเทพเนี่ยที่เป็นช่างรับเหมานี่หน้าใหญ่เลยพี่สุเทพรับเหมาด้วยใช่ไหมใช่แล้วพี่บิ๊กด้วยเอ้พี่สุเทพรับเหมานี่ต้องมีขีดจำกัดไหมว่าจะต้องทำอะไรยังไงอ๋อผมจะจ้างพี่หน่อยเอาไหมเขารับมาก่อสร้างไงก็รู้ผมจะจ้างพี่ทำสุสานไอ้สุเทพกับไอ้มากหน่อยได้เลยได้สบายเลยไอ้สุสานที่เป็นโบกปูนน่ะนะไม่ไปโบกปิดมันเลยเอาไหมพี่ทำไหมทำด้วยทำที่เก็บศพไอ้สุเทพกับไอ้มากมันหน่อยโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยผมจะแยกให้ที่เรียบร้อยเลยเอามาเจอกันนะพี่สุเทพนะมาหลังเวทีน่ะผมเป็นพิธีกรเป็นโฆษกอยู่บนเวทีอยู่แล้วตู่กองพลน่ะผมไปกับหนุ่มบ่อยๆกับหนุ่มโคราชครับไปเรียกไปบ่อยผมไปถ้าทีมงานว่างลูกน้องว่างสัก 3-4 คนมาสถานีหน่อยจะให้เทครัวหลังบ้านหน่อยเหรอพอดีหลังบ้านมันหลังบ้านมุงหลังคากระต๊อบไว้แล้วแต่ว่าพื้นยังไม่ได้เทปูนไงเสาไม่มีอ่ะสิเสามีแล้วหลังคาทำแล้วแต่ยังไม่ได้เทพื้น ขอบคุณมากพี่สุเทพนะครับผมครับผมครับขอบคุณพี่สุเทพนะครับทางเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติเนี่ยวัดศรีเอี่ยมไปแล้วก็เลี้ยวขวานะผมบ้าที่พายเลยผมเลยไปนู่นตั้งหลายแยกกว่าจะเลี้ยวบางทีมันก็เบอร์นะครับพี่น้องคุณผู้ฟังขับรถขับลาก็เบอร์นะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับหลายท่านหลายสถานที่ยืนยันมาที่จะมาเจอกันวันที่26ในหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการงานโต๊ะจีนนะครับก็ใส่เสื้อแดงมาสวยหนุ่มรอสาวสวยกันเลยทีเดียวนะสำหรับคนเสื้อแดงเรานะครับหลายคนถามว่าพี่อ้วนกองพลพี่ตู่กองพลไม่จัดรายการบันเทิงแล้วเหรอไม่ได้จัดแล้วครับทุกวันนี้นะฮะขนาดคลื่นนี้เนี่ยยังไม่ค่อยได้มาจัดมากระเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาผมเป็นโลกอิสระของผมอย่างนี้แหละจ ังมันเถอะนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่กองพลครับแดงโบจริงครับผมครับพี่โตได้ความมาเรื่องเดือนพวกวันนั้นถึงวันนี้ไม่เจอเลยเนี่ยเดี๋ยว26เจอเนี่ยหรือว่าพรุ่งนี้คุณเย็นได้เข้าไปประชุมแบบพี่ครับครับพี่เขาแบบทีมงานอ่ะเรื่องรักษาความปลอดภัยวันนี้ผมเนี่ยผมเย็นพรุ่งนี้อ่ะครับแล้วพี่โตอยู่เปล่าคุณเย็นอ่ะอยู่ผมอยู่ตลอดแหละเหรอพี่โตจัดมันลอยได้อืม
ได้ไอ้หัวเขามันออกมาไอ้พลเรือเอกชัยอะไรอ่ะแล้วพอตสอะไรอะไรนั่นไงอ่าจัดไหมอืมโอ้บอกให้พี่น้องขนาดหน่อยดิมันอะไรของมันนักหนาเนี่ยมันเป็นเรือหางของใครอย่างแน่ใช่ผมวันนี้วันเข้าพรรษาเนาะไม่อยากจะด่าอะไรมากไปไอ้เฟซผมมาด่าโอ้โหเขาด่าหน้าดูเลยนะไอ้เฟซผมเนี่ยพี่น้องเราโอ้โหคอมเมนต์มาด่าหน้าดูเลยว่าโอ้ยครับเป็นอาหารอย่างเงี้ยแก่ว่าแก่เลยจริงๆนะผมว่านะพี่โตไอ้ตัวอาหารมาบ้าบออย่างเงี้ยอันนี้กินอายุขนาดนี้ปวดเสียงไปแล้วเถอะนะหน้าไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านก็ดีกว่าถึงว่ามันเสียผลประโยชน์อะไรพี่โตไม่พวกนี้มันออกมาหาเงินโอ้มันไม่มีเงินใช้วางเถอะไม่เงินมีแต่ว่าเงินมีแต่ว่ามันไม่พอไงโอ้ไม่รู้มันจะเอาไปทำอะไรเงินมันเยอะแยะนะพวกนี้นะเงินมันเยอะแยะตายแล้วมันเอาไปได้ปะเออนั่นแหละผมว่าก็เป็นผมนะผมกับว่าไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านทำพวกมาทำพวกไรอยู่ต่างหวัดก็ดีกว่านะผมเป็นอาหารขนาดนั้นนะผมไม่มาวายหรอกคือพวกไหนดีช่วยเหลือประชาชนใครก็ดีกว่าพวกไหนยากจนพวกไหนสุดทุกข์ใจยากจนที่เราได้มากับไม้ก่อนมาผิดผมมั่งผิดไปที่มันมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาเงินมาช่วยเหลือประชาชนนี้เขาเดือดร้อนมากกว่านะใช่ใช่ถ้านี่คือความผิดของผมนะโอ้ไม่น่ามาโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ก็มาล้มรัฐบาลอย่างกระบอกและสิงอย่างนั้นผมถามกินเหรอโตกระบอกและสิงมีด้วยเหรอ เขาเอามาแค่ไหนกระบอกและสิงไปทำอะไรให้มันเสียหายเหรอไปทำอะไรให้มันเสียผมไม่อยู่หรือหรือว่ามันทำบุตรล้มเหลวเพราะกระบอกและสิงเหรอหรือยังไงหรือว่ามันเสียภาษีเต็มที่ผ่านมาที่มันต้องเสียภาษีเต็มเหรอมันเสียผมไม่หยุดมากเลยไงไอ้หกตัวเนี่ยผมดูข่าวด้วยเฟซของผมแม่เลยนะโอ้โหมันทำแหมมันทำเป็นเก่งมากๆเลยอ่ะที่โตแหมยกมือโอ้ยแม่ผมอารมณ์รัฐบาลยิ่งนัดให้ได้อะไรอย่างนั้นกระบอกสติงก็ไม่ให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแม่มันพูดมาได้ยังไงผมนี่น้อยใจมากๆเลยนะให้พี่น้องเราขอสู้ขอไปนะครับครับครับพี่ตู่ครับโอเคล่ะสวัสดีครับพี่ตู่เชิญครับสวัสดีนะครับสวัสดีคือนะครับ มันไม่มีอะไรจะทำกันหรือไงพวกนี้นะครับพวกเราก็เหนื่อยนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังเราสู้กันมาบ่าบั่นฟันฝ่ามาหลายปีแล้วนะครับหลายปีมากแล้วนะมันก็ยั้งกันอยู่เมื่อไหร่มันจะหมดไอ้พวกที่มันทยอยออกมาผมว่ามันออกมาหมดเลยทีเดียวก็ดีนะมันจะได้จบเดี๋ยวก็เสอ้ายเดี๋ยวเสไอ้นั่นเสไอ้นี่เดี๋ยวกลุ่มนั่นกลุ่มนี้แม่งออกมาอยู่มึงออกมาพวกกูก็จะคอยอยู่ดูมึงอย่างนี้แหละว่ามึงจะออกมาอีกกี่ชุดมึงจะออกมากี่ทีมลงสนามมาให้หมดเลยจะได้เคลียร์กันให้มันจบสวัสดีครับฮัลโหลครับสู่กปใช่ไหมครับใช่ใช่ผมแดงบึงการขอแสดงความคิดเห็นหน่อยครับเอาจังหวัดอะไรนะแดงบึงการครับอำเภออย่างไอเขตเทศบาลเมืองจังหวัดบึงการครับบอกเขาอยู่ปากคาดโอ้เจอแล้วเขาเจอแล้ว ขอแสดงความคิดเห็นการเมืองเลยเด้อเอาเชิญเชิญเพราะว่าชาวไร่ชาวนาหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดหน้ามาหลายส่วนอายุคนเนาะครับเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าง่ายๆพ่อกันก็เลี้ยงลูกครับโอ้ยว่าบ่ว่าแล้วก่อนสิเลี้ยงลูกอู้พ่อมาก8หรือ9เดือนประมาณนั้นครับก่อนสิว่านก้าก็ไปตกไถครบไปประมาณเป็นเดือนก็ไปว่านก้าไอ้ก้ามันออกมาเดือนหรือ2เดือนค่อยไปลกพ่อครับช่วงเวลาลกเนี่ยฝนตกแดดออกก็ทำอย่างนั้นอ่ะหลังเหลี่ยมแม่แม่อยู่ครับแล้วมันด้ามอีกพอยากเกิดอีกก็ไปเอายากออกเทียนเลี้ยงธนูถนอมบำรุงครับกลัวเขาว่างามแล้วก็เอาใส่ปุ๋ยอีกคนไหนไม่เคยทำไร่ไถนานะครับพอเข้าห้องน้ำถ่ายเป็นเลือดมันยากลำบากขนาดไหน
ประมาณช่วงนี้ก็เข้าพรรษาก็จะเปรียบเทียบไปแค่สองข้อหนึ่งคือว่าตะวลิงกะลาหารอาหารคือคำข้าวขาดไม่ได้ครับเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าลิงเห็นจึงบอกว่าให้ภิกษุทรงจำพรรษาสามเดือนแล้วภาษาหารอาหารคือปัจจัยนั้นเขาคิดเอาผมจะไม่พูดผมจะยกเอาตัวอย่างย่อๆเลยนะเพราะว่ารัฐบาลช่วยไปเหลือประชาชนมันไม่ขาดทุนข้าวก็อยู่โกดังแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรรคอิงอำมาตย์พรรคอิงเผด็จการไม่มีความเมตตาปาณีพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องให้ลืมตาอ้าปากได้อะไรวะพอข้าเอกชนเน่าหรือคนละปัดส่วนนั้นก็ใส่ไล่ป้ายสีกันพวกข่าวแต่ละช่องก็ดีพวกสื่อสารช่องก็ดีใส่ไล่ป้ายสีมันทำร้ายประเทศชาตินะครับมันไม่ใช่ว่าเฉพาะชาวนาพวกคุณด้วยก็จะล้มจมไปด้วยพวกคุณต้องมีสติดีปัญญาดีแต่อำมาตย์คนที่เมื่อกี้ที่ว่านั่นน่ะสติชั่วปัญญาช้ำถ้าสติดีปัญญาดีมันไม่คัดค้านหรอกครับทุกคนอย่าว่าแต่เสื้อแดงเลยทุกคนเสื้อเหลืองเสื้ออะไรก็แล้วประชาชนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันคุณออกมาค้านหน้ากากผีหน้ากากขาวหน้ากากมาหน้ากากร่มจ้าแล้วคุณคิดดีหรือยังมันทำลายตัวคุณด้วยมาทำลายประเทศชาติด้วยข้าวชาวไร่ชาวนาไม่ใช่ว่าจะว่าเฉพาะชาวไร่ชาวนาเลี้ยงประเทศทั่วประเทศออกไปขายต่างประชาติก็เลี้ยงคนทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญสุดคุณต้องเข้าใจนะครับกปทุกคนเดินทางถูกผมขอคารวะทุกเสียงทุกสายวันที่26ผมจะไปวันที่31 123ผมจะไปเพราะว่ามันโหดเยอะเกินนะมันอุตรีนะข้าจะพูดแบบภาษาอะไรนะไอ้เต็มเป็ดตุ๊ดแต๋วที่จำลองกับพวกต่อกับบทโทษประหารไม่กล่าวขานแม่สักคำจำไม่เอ่ยอุตริซ้ำว่าก่อการดีมีที่ไหนมีก็แต่ประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกนี้โคตรอัปรีโคตรทรยศโคตรจะไรโคตรตำซ่าพวกอะไรดีเฮียนี่กว่ามากเพราะหมาอยุธยามันยังช่วยเหลือคนได้แต่หมาอะไรที่บอกไว้นั่นแหละเป็นต้นมันเกินไปนะไปยึดสนามเพราะว่าก่อการดีไอ้พวกคนไม่ถือข่าวไม่ออกข่าวสักคำน่ะเอ้าปรส.แปดแสนล้านน่ะขายได้เท่าไหร่มันต้องเหลืออยู่ตั้งหกแสนห้าหมื่นล้านน่ะมันเป็นหนี้ประชาชนหัวแต่คิดเป็นหัวคนน่ะ80,000ต่อคนน่ะพวกข่าวนักข่าวเราไม่คิดใส่ไข่ข้างกิโลขายน่ะมันว่ามันจ้างฝรั่งมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเอาฝรั่งมาบังหน้าตูเอาฝรั่งมาบังหน้าคิดได้ไอ้แสนหนึ่งมึงก็ไม่กล้าให้แทนที่รัฐบาลโครงการอะไร2.2ล้านเนี่ยความไฟฟ้าความเร็วสูงน่ะคุณอย่าคัดค้านถ้าคุณมีสติปัญญาดีแล้วก็แสนจุดแสนล้านเนี่ยมันก็เข้าโครงการพระราชดำริพอดีน้ำท่วมก็ปล่อยลงถ้าฝนแรงก็ปล่อยขึ้นมันได้ขึ้นทั้งล่างเนี่ยพวกวิชาการพวกไอ้สารอะไรสารอมาตย์สารปกครองนั่นแสดงว่าพวกคุณมีสติต่ำปัญญาซ้ำถ้าพวกคุณไม่สติสัมปัญญาสามพวกคุณไม่คัดค้านผมบอกตรงๆเลยตู่ตอปอครับแค่นี้ครับไม่ตาใครสายอื่นบ้างครับผมครับผมครับผมเป็นพิธีกรอยู่บนเวทีที่งานกวปที่จังหวัดพิษณุโลกเวทีนั้นเป็นเวทีที่พวกหมาวรงมันเปิดให้พวกเหี้ยสันนรกประชาธิปัตย์ไปผ่าตูดกันผมมองไปที่ตรงนั้นเป็นเวทีเขาเรียกว่าสวนชมน่านผมมองไปที่น้ำน่านที่ผ่านแม่จังหวัดพิษณุโลกน้ำแห้งครับพี่น้องคุณผู้ฟังผมก็มาเอะใจไว้เอ๊ะน้ำมันมายังไงมันถึงมาท่วมได้ไวขนาดตอนที่มันมาท่วมผมก็ถามชาวบ้านว่าตรงนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นสูงขนาดไหนเขาก็บอกขึ้นตรงนี้แต่วันที่เราไปกันเนี่ยน้ำมันแห้งเลยนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่พวกเราเข้าใจถูกก็เชิญนะฮะพี่น้องคุณผู้ฟังทางบ้านร่วมรายการกับผมตู่กองพลอ้วนกองพลผมเป็นคนที่ชื่อเยอะมากนะฮะหลายคนถามว่าพี่มีกี่ชื่อตั้งแต่อยู่วงการแรกๆนานๆเมื่อเกือบ20ปีเนี่ยชื่อที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ในวงเทิงวงการบันเทิงก็จะรู้ในแวดวงศิลปินนักร้องตลกโฆษกศิลปินอะไรพวกนี้ก็จะรู้ในนามอ้วนอิสระคนเดียวกันนะครับแล้วก็ชื่อก็จะเปลี่ยนมาเรื่อยๆๆๆแต่ใจยังไม่เปลี่ยนนะใจยังเป็นคนเสื้อแดงตลอดเวลา อ้าวเชิญๆครับสวัสดีนะครับป้าตู่ผมเลี้ยงหลานกับว่าป่อนั่นแหละครับผมที่เขาใช้ดูหลานนั่นคนไทยผมนี่แหละป้าครับ
ป้าป้านที่ป้าประกันได้ลูกหลานขอทอดขอไปแต่ตาเด้อแต่ขันบ่ได้เว้าผมยันมันตายก็ไม่ได้ตายผมไม่ยันเนาะแต่ขันบ่ได้เว้าความจริงเนี่ยมันค้าใจผมสิข้างเกิดอีกตัวเนี้ยมันค่าข้อจะรอมันบ่มันค้าข้อจะรอป้าไอ้มันได้เว้าแน่ผมใจให้เอามันจังสิช่วงเอาขันได้เว้ามันจังสิช่วงมันบ่ล่ะแม่มันยังบ่สิช่วงป้าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไกลเดี๋ยวผมมาครับอยู่ใกล้ๆระวังแน่ล่ะระวังสายงวกขัวเนี่ยใกล้ๆกันนะครับความมันต่อผมงวกขัวหลายทีแล้วครับงวกขัวงวกสายนะได้หาพ่อทางอื่นสิได้สวนเขาท่านครับแต่หลายทีแล้วครับผมเกลียดแล้วป๋าครับผมมาพิจารณาทำมั่งแล้วป๋าศาสนาเริ่มต้นพระพุทธเจ้าอยู่อินเดียมันว่าป๋าอินเดียใต้เวลาศาสนาลมไปยังครับผมนั่นแหละครับมันมาเตี่ยวกันผมมันย้อนเบิ่งแล้วมองนี่ก็สิคือกันนั่นแหละครับว่าอย่างป่ามันนอกศาสนามันก็เลยบ่มีศีลหาผู้บัญชาการทหารอย่างทั้งไอ้สัจสิปการมันก็บ่มีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับมันมาล่มศาสนามองนี่เพราะว่าศาสนามองนี่คนอีสานเขาบอกว่าคนไทยคนใดมันจะซิ่งบอบบางใช่ไหมป่ะมันศาสนาเห็นไหนสามัคคีแล้วมันมาล่มมองนี้มันเห็นไหนว่าสามัคคีใช่ไหมป่ะผมมามองย้อนมองแล้วเนี่ยมองนี่แหละครับมันเขาไปทางสู่กับมันดูครับมันใหญ่ก็มีมันน้อยก็มีครับผมสีข้างเขาแต่ผมไม่ได้ว่าเมื่อได้ผมตายแล้วผมไม่ได้ว่าผมสีให้มาเกิดเดี๋ยวเนี่ยผมสีข้างเกิดโอเคโอเคโอเคครับครับครับผมครับผมครับครับพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับรายการวิทยุแน่นะครับหลายคนบอกว่าทำไมให้พี่น้องคุณผู้ฟังทางบ้านก็เป็นคนได้พูดได้จาได้ร่วมสนทนากับผู้ดำเนินรายการผมตู่กองพลก็เป็นคนที่พูดอยู่ดำเนินรายการอยู่ห้องส่งพี่น้องคุณผู้ฟังทางบ้านก็ร่วมรายการกันเข้ามาพูดจาปราศัยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบมันเป็นเรื่องของพวกเราชาวพี่น้องมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงชาวกวป.ที่จะร่วมกันสืบสานต่อมีอะไรก็บอกคุยพูดจาสนทนากันไปตามใจของพวกเรานะครับตามสบายผมพูดทุกครั้งว่าสื่อฝากฝั่งประชาชนสื่อฝากฝั่งเสื้อแดงเนี่ยมันไม่สุดตรงครับพี่น้องไปดูฝั่งข้างมันนี่มันด่าเราเช็ดเม็ดเลยนะมันด่าเย็บด่าละเอียดยิบเลยนะเพราะงั้นก็เรานี่พูดจาปราศัยพูดคุยเพราะพริ้งซะแล้วไม่ค่อยได้ด่าเท่าไหร่สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่สุภาพรนะครับครับครับผมอาจารย์สุรินทร์กบครับผมอาจารย์สุรินทร์นะครับผมก็สวัสดีพี่น้องชาวประเทศแล้วก็สวัสดีพี่น้องกบทั่วโลกเลยครับผมพูดเป็นภาษาสุรินทร์ด้วยสิครับผมกบสุรินทร์นะครับผมไม่พูดภาษาเขมรทักทายพี่น้องด้วยได้ครับตัวเสด็จมาบ้านพนทำได้กัมพูชาทำบ้านพนเดินไปทำชิ้นเกียร์กับบ้านพนไอ้ลุกที่บ้านได้ก็ได้เที่ยวเรียลาเริ่มมอสมจากที่หัวมันอามาเนี่ยขบันโกงโมกไปสัตย์ชามไว้ขบันคนเจ้าชี้ยาตาสกิดบ้างกูคเนียคเนียกูคเนียว่าอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนวันนี้เข้าเรื่องกันนะก็ตอนนี้นะขบันโกงของเราแบบมีชื่อเสียงมากเลยครับผมครับประเทศเขาซีเรียนะตอนนี้ได้เอาแบบการต่อสู้ของประเทศไทยไปครับผมตอนนี้เขาบอกว่าระยะประชิดประมาณ200 เมตรกำลังต่อสู้จะเขากินจะขาดนะครับข่าวจากบีบีซีบอกว่าสุดตอนนี้เขากินจะขาดไปหลายครั้งแล้วครับประชาชนร่วมต่อสู้นะโอ้โหเขาดูตัวอย่างของเสื้อแดงเขาเดานะครับผมแล้วก็ที่อียิปต์ตอนนี้ก็กำลังไล่บี้ทหารที่มาจากคณะก่อการกบฏปฏิวัติเมื่อที่แล้วนะเนี่ยประเทศไทยตอนนี้มีชื่อเสียงมากเลยครับผมโอ้แต่นี่เขาบอกว่าประเทศอำมาตย์เขาไม่ติดใจใช้องค์กรที่มาจากคณะต่อการกบฏจะไปใช้ที่อียิปต์ประชาชนในถิ่นต้องเลยลุกขึ้นต่อต้านไม่ยอมรับครับผมครับนี่นะขอให้ทุกโลกยาวตัวอย่างประเทศไทยนะตอนนี้เอาองค์กรที่มาจากคณะของการกบฏมาตัดสินมาตัดสินยุคพรรคตัดสินกับ
ตัดสินสอๆนี่หลายครั้งนะครับผมเพราะว่ามันจะบอกให้ชั่วร้ายนะผมครับแล้วก็วันที่ที่ผมไปเจอใจพี่นักตาด้วยครับผมครับแล้วก็ไปที่หนึ่งเรื่องการงานนะครับจะต้องยกย้ายไอ้องค์กรที่มาจากคณะกรรมการระบบยังไม่ให้มาทำงานเราอยู่ข้อสารตุลาการศาลก็อบช.แล้วก็ไอ้พวกกกต.นะพวกเนี้ยมันชั่วร้ายมากครับผมครับมาจากคณะกรรมการระบบนะแต่มาเก็บเงินเดือนพวกเราครับครับผมก็ขอแสดงความยินดีนี้ครับผมครับครับสวัสดีครับผมมีโอกาสได้อยู่ที่หน้ารัฐสภา3วัน3คืนผมต่อต้านพระราชบัญญัติที่จะออกมาจัดแจงกับพวกสื่อตอนนั้นพี่เรือตีฉลาดวรชัดพี่แกเขียนไว้ว่าไม่รับกฎหมายที่มาจากโจรไม่รับรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยคมช.จากโจรผมก็ยังจำได้เท่าทุกวันนี้นะครับนี่คือการที่มันเป็นผลออกมาทั้งหมดจากรัฐธรรมนูญที่เขียนด้วยกลุ่มอมาตย์กลุ่มคมช.ทั้งหมดทุกอย่างทุกเรื่องราวหลายสิ่งหลายอ่างหลายอันหลายอย่างต่างๆนี่พี่น้องคุณผู้ฟังเข้าใจหมดวันนี้การเวลามันบอกมันสอนให้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัฐธรรมนูญที่มันเขียนโดยโจรโดยคมช.กลุ่มคนมันชั่วและมันก็ลากยาวมาผลิดอกออกลูกออกหลานเหลนโหลนมาจนเป็นองค์กรอิสระทั้งหมดที่มันวางไว้เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปวางไว้เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างและมันก็เริ่มใช้มาเรื่อยๆ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 นะฮะนี่คือพวกมันนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังวันนี้เราชาวกวป.ผมตู่กองพลตู่กวป.ก็ขอแค่เป็นผู้ที่สู้อยู่ร่วมกับพี่น้องและดำเนินการต่อไปในฝากฝั่งประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของพวกเรานะครับนี่แหละการเวลามันก็จะบอกมาเรื่อยๆๆๆหลายอย่างที่มันจะต้องออกไปเรื่อยนะต่อไปเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆๆตามที่มันวางเอาไว้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้วนครับคุณสบายดีไหมครับก็ไม่ค่อยสบายทำไมล่ะไม่ผมก็มันแหละตายเฮ้ย เอาจริงๆนะมันก็สู้กันนะ สองคนไม่คนหนึ่งอยู่คนหนึ่งก็ต้องตายพี่ว่าไหมใช่ใช่ใช่แล้วรถพี่ก็สีเขียวอือเลยมันจำได้แม่นเลยนะนี่เขาเปลี่ยนรถแล้วนะฮะเปลี่ยนเป็นสีดีแล้วสีตะขัวมันจะได้จำไม่ได้อะขี่ตะคันเก่าเลยพี่จุนก็อย่างนี้แหละเห็นไหมไปจะได้เปลี่ยนใหม่แล้วเอามาแข่งไอ้พวกนี้อ่ะที่เจอกันคืนกันคืนอ่ะระวังไว้ด้วยเรามีเราอยู่ตลอดเลยนึกว่าไม่ฟังผมแล้วฟังได้ดูพี่อะไรนี่ผมจะฆ่าตัวตายแล้วนะถ้าผมสู้อามาดไม่ได้เนี่ยผมจะฆ่าตัวตายเลยนะอ๋อเหมือนกันอย่างนั้นเราต้องตายด้วยกันเราต้องสู้ได้เราต้องสู้ได้เราไม่มีทางแพ้พวกมันแต่เนี่ยจะขาดอะไรอย่างนึงไม่อยากจะเอาพวกไอ้มาร์กอะเอาบอกฝังเออต่อไอ้พวกเฮียจะต้องเผาไฟเหรอไอ้โมไอ้เมือกที่จะจับเผาไฟฝังดินไม่ได้เสียหมดเผาไฟเลยใช่ไหมเออต้องเผาไฟและถ่วงน้ำก็ไม่ได้นะเดี๋ยวปลากินปลาต้องเสียไอ้พวกเหี้ยเนี่ยต้องเผาแล้วป่นอยู่ใกล้ปากน้ำฝากเป็นถ่วงน้ำหน่อยดิได้ได้ใช่ไม่ได้เดี๋ยวปากน้ำเสียฟังผมแล้วไม่ซีเรียสใช่ไหมใช่ใช่ผมจัดรายการจะไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะผมไม่อยากให้พี่น้องเครียดจะไปเครียดมันทำไมเราชนะอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่จุนว่าไงเราชนะอยู่แล้วเพราะประชาชนมันไม่มีหมดแต่พวกมันเดี๋ยวก็ตายหมดถูกไหมล่ะใช่แล้วมันก็จะตายอยู่ในช่วงที่พวกเราอยู่นี่แหละเชื่อไหมพี่เชื่อไหมใช่ผมนะเกลียดนี่ผมบอกพี่นะผมไม่ได้โกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรพี่นะแต่ว่าผมกับพี่นี่เกลียดเคียดแค้นประชาธิปัตย์เข้าไส้เลยพี่รู้ไหมครับผมกับพี่ไม่ได้เกลียดกันนะแต่ผมกับพี่นี่เกลียดแมลงสาบเข้าไส้เลยใช่ไอ้แมลงสาบมันเป็นได้แค่แมลงสาบกับเห็ดหมาแค่นั้นแหละผมไม่มีคุณค่าอะไรเลยนี่พี่ให้อภัยผมด้วยนะถ้าผมปากหมาด่าประชาธิปัตย์เยอะไปหน่อยครับผ
ผมจะโกรธมากเลยว่าพี่ถามอ่ะพอดีพี่ใหญ่ครับผมถือพี่ด่าน้อยไปนะพี่ชมน้อยไปชมให้หนักๆเลยสุดคิดถึงกันเหมือนเดิมมากมายครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับพี่ครับครับเดี๋ยวพี่บอกเจอกันแล้วกันนะครับพี่ขอบคุณมากครับครับพี่ครับสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องคุณผู้ฟังผมไม่อยากให้พี่น้องซีเรียสหรือเครียดอะไรก็จะซีเรียสจะเครียดไปทำไมกูชนะมึงอยู่แล้วเอาไหมเอาไหมเลือกตั้งใหม่ไหมล่ะไอ้บ้าเอ้ยประชาธิปัตย์มึงไม่เคยชนะเลยตั้งตลอดที่ผ่านมามึงแม่งก็โหนเจ้าอยู่ตลอดพวกพันธมิตรพวกมึงโหนตลอดเลยมึงพวกอมาตย์ส้นตีนเอ้ยพวกมึงแม่งไม่เคยชนะสักทีครั้งต่อไปนี่มึงก็จะรู้ว่านายกบูจะมาอีกรอบแล้วจะชนะขาดให้พวกมึงรู้ไปเลยผมบอกพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วไงครับเราเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยชนะไป265เที่ยวหน้าต้องเอาชนะแบบถล่มทลายไปเลยดูดิมันจะทำยังไงแล้วต่อไปมันก็จะบอยคอตไม่ส่งลงเลือกตั้งอีกก็มึงไม่มีปัญญาสู้กับกูไงไอ้บ้าแล้วมึงก็บอกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาก็ประชาชนเขาเลือกของเขามาแบบนี้มึงต้องยอมรับเสียงประชาชนดิเขาไม่ยอมรับมึงไอ้แมลงสาบกูให้มึงรวมกันเลยไปช่อง ASTV กับช่องไออะไรบูสกลบูสกายบูสตีนอะไรของมึงไปรวมกันเลยเป็น2ช่องรวมกันเลยมึงลิงก์สัญญาณผ่านเครือข่ายพร้อมกันเหมือนวิทยุกปป.ให้กูดูหน่อยสิเอาสิกระเทศกำลังกันไปเลยทหารก็ออกมาโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไปเลยและจะได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายๆประเทศมันเกิดขึ้นจะได้เคลียร์พร้อมกันไงลิเบียตูนิเซียหลายประเทศที่มันเป็นลูกเหือมันจะได้จบจะได้เคลียร์เขาก็จบกันไปหลายคนแล้วนี่ใครล่ะกัดดาฟีซัดดัมบินลาเดนใช่มั้ยเขาเคลียร์กันไปหมดแล้วเหลือแต่พวกเองว่ายังไงจะเอาอย่างไรก็ว่ามาทำไปเลยจะได้จบประชาชนคนแสดงกวป.พร้อมวันที่28ก็จะไปตั้งเวทีแล้วที่รัฐสภาพร้อมเลยพร้อมเลยไปบอกพี่น้องหมดแล้วมารวมกันอยู่แล้วพิษณุโลกก็มาอุบลอุดรขอนแก่นทั่วทุกสารทิศพี่น้องมารวมกันหมดเลยก็มาสิเคลียร์กันเลยเปิดหน้าใส่กันเลยไอ้หน้ากากมึงจะใช้หน้ากากทำเหี้ยอะไรมึงก็เปิดหน้ามาคุยกันสิกูไม่ได้กลัวมึงนะมึงก็เจอหน้ากับกูได้จะได้กระทืบกันเอาแบบนั้นนะเอาแบบนั้นไหมประมาทกันหน่อยไหมเราสู้เราต้องชนะเราแพ้ไม่ได้ตายหาเป็นเบื่อแต่ละครั้งสู้ทีไรก็ตายทุกทีพวกที่สู้อยู่นี่ก็หนีหัวสุกหัวซุนกันตลอดเที่ยงนี้กูไม่หนีแล้วนะกูเตะพามากแม่งเลยนะจะบอกให้เดี๋ยวนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้วนกองพลครับผมครับโอ้ไปไหนมาเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเออคนเสียงหล่อนานๆค่อยมาคือ คุณอ้วนเนี่ยใจดีเนาะใจดี เออไอ้เทพไปมาร์กตายต้องต่อลงให้มันเนาะโอ้ยทำสื่อสารให้ด้วย ไม่มันบอกว่าหลายคนบอกว่าผิดตู่กองพลมันไม่ได้ตายหรอกศาลตัดสินมันจำคุกแล้วท่านว่าไงมีความเห็นอย่างไรบ้างผมไม่อยากให้มันติดคุกนะผมอยากชวนมันมาฟาร์มจระเข้นะครับถีบแม่มันลงบ่อเลยคุณวันไม่ต้องถีบนะผมว่าเอาอะไรที่มันกลัวโยนใส่มันก็ตกแล้วเอ๊ะมันรู้ตัวว่าเนาะมีแต่คนเกลียดมันทั้งประเทศเนี่ยโอ้ผมเกลียดมากเลยสองตัวเนี่ยผมเกลียดเข้าไส้เข้าพุงเลยนะผมเกลียดไม่ใช่เกลียดอย่างเดียวนะต่อให้แม่งมันทำความดีหรือมันทำเหี้ยอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้เคยคิดที่จะสรรเสริญเยินยอมันนะผมก็คิดเช่นเดียวในใจว่ามึงชั่วซะให้พอไอสัตว์นรกผมบอกมันเออใช่ใช่ใช่ไหมปล่อยมันชั่วไปถ้าผมเห็นมันนะผมจะโดนเดินไปเตะไม่ว่าสองขาเลยคุณอ้วนอดได้ไหมทนได้ไหมไม่ได้ทนไม่ได้ไม่ไหวแล้วมันทำออกรายการโอ้ลอยหน้าลอยตาเนี่ยผมทนไม่ไหวเลยนะไอ้ตัวเนี่ย
ไอ้มาร์กน่ะเดี๋ยวฟังอยู่แถวไหนเดี๋ยวฟังอยู่แถวไหนผมเหรอบางปูครับผมบางปูครับแถวนั้นมันเคยมานะมองซ้ายมองขวาบ้างจะพูดอย่างนั้นก็เสียวมันเงี้ยนะแม่เหนื่อยไปไหนไปไหนมันเคยมาแถวนั้นเผื่อคนฝากฝังมันบ้างทำไงอ่ะมันมาไม่ได้มันจะมามูลนิธินี่เจอเสื้อแดงต่อต้านมันมาเข้ามาได้ที่ไหนเรามันไปไหนไม่ได้ตอนนี้มันหากินข้าวข้างทางมันไม่ได้หรอกไอ้พวกเนี้ยตายแน่มึงนะตายไปจังหวัดไหนก็ไม่ได้หรอกไอ้สองตัวเนี่ยต้องมีต้องลดการกระสุนนะมันไปได้นะไปลดธรรมดาไม่ได้หรอกไอ้พวกเนี้ยมึงโดนแน่โดนแน่เลยอ่ะคือคนมันแค้นฝังลึกแล้วมันก็นึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่ากูจะเล่นมึงคืนมั่งอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็คงเขาเรียกว่าตังหิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่ากูเขาจะล่อกูตอนไหนว่ามันคงคิดนะมันฝังแสดงว่าคุณพี่ฟังผมอยู่ตั้งแต่แรกๆเริ่มรายการสิเนี่ยโอ้ยผมฟังคุณตู่มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วสมัยน้ำท่วมแล้วเนาะเราหายไปเพิ่งมาได้ยินวันสองวันนี่เองผมไม่ค่อยได้จัดรายการหรอกผมมัวแต่ไปลบกับพวกมันอยู่มากเลยครับผมไปอยู่ที่หนึ่งนี่ผมก็จะไปด้วยได้เจอกันนะไปแวะกินน้ำกินท่ากันที่เวทีกวปครับผมถ้ามันลาไม่ได้ยังไงก็ลาออกแม่มาเลยไม่สนใจวันที่หนึ่งครับแค่นี้แหละครับขอบคุณมากนะฮะรายการของพี่ตู่กองพลตู่กวปก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านร่วมรายการกันอย่างสบายอุราอารมณ์ไม่ต้องขมขื่นใจวันที่หนึ่งก็ออกไปเจอกันที่หน้ารัฐสภาเวทีใหญ่ของกวปก็จะรอพี่น้องอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็เหมือนเดิมครับพี่น้องคุณผู้ฟังข่าวปลาอาหารน้ำท่าเย็นชุ่มฉ่ำชื่นใจไปหลอมรวมทุกดวงใจของพี่น้องเราพวกฝากฝั่งประชาชนคนกวปคนเสื้อแดงเบิ่งแย่งกันเด้อพี่น้องบ้านฮอกก็ได้โอ้ยสบายดีสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะฟังออกอยู่บ่ครับค่ะอยู่เล็กบางปลา900,000ค่ะฮัลโหลที่ไหนนะอยู่เล็กบางปลา900,000ค่ะครับผมเชิญครับค่ะเมื่อเช้านี้ในม้าก็บอกว่าเขาลงข่าวนี่ไอ้ช่องสารเสียมค่ะบอกว่านายกทำงานเหนื่อยให้กับนายกคนต่อไปเขาจะต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยนองเงี้ยอ๋อแล้วทุกครั้งที่เขาเป็นนายกมา2ปีเขาไม่เหนื่อยหรอกค่ะถ้าคนในประเทศไทยนี่นะฟังมันพูดเมื่อเช้านี้ก็ต้องรู้แล้วมึงสันดานเป็นคนยังไง2ปีที่ผ่านมาเป็นนายกนี่มันสบายค่ะมันปล้นเงินเข้ามามานั่งกินนอนกินสบายเลยไม่ทำมาหากินแต่รับประทานได้เลยแล้วประเทศเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีบ้าบอคอแตกนะคะคุณคนตกมาเป็นเบื่อแล้วที่เขามีเมื่อเช้าเขามาพูดแบบนี้แล้วประชาชนเนี่ยที่ยังฟังดูช่อง3เนี่ยแล้วคิดได้มั้งไหมว่ามึงเป็นคนสันดานยังไงมึงบอกว่านายกคนต่อไปต้องเหนื่อยแน่แบบจริงงานให้เราให้เหนื่อยเนี่ยก็นายกคนปัจจุบันนี้ก็ทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยและเพื่อประชาชนอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะการพูดต่างประเทศสบายติดต่อต่างชาติเขาทุกอย่างมันดีหมดอ่ะไม่เหมือนมึงในประเทศนอกมึงก็ไปไม่ได้ทำมาหาแดดแล้วก็ไม่เป็นป้นเขาเป็นแล้วเนี่ยเป็นไงมันก็ช่างไข่ขายอะไข่ตกไปใบตกก็ประมาณสักแหม5บาทกว่าแล้วคุณติดปอง55บาทครับแล้วนี่มันพูดเลยเนี่ยเงียบไปเลยเรื่องไข่เรื่องอะไรเงียบหมดไม่มีละพูดรู้แล้วก็เดี๋ยวมันก็พูดเรื่องอื่นต่อครับนี่เรื่องข้าวนะคะคุณอ้วนเขาก็วางแผนกันดีเห็นไหมข้าวตาฉัดถ้ายอมรับยกถอนคำฟ้องทุกอย่างพวกเดียวกันหมดนะคะพวกนี้ออกมาจัดฉากทำอย่างเงี้ยทำเร็วๆชั่วๆเก่งแล้วนายกคนต่อไปมึงอย่าลืมมึงได้ฝันเป็นเลยมะอย่าเวอร์มีนักเป็นต่อไปบอกมันมึงขอได้เป็นเลยมึงอย่าคิดอย่าฝันมึงอย่าเฟ้อใช่มึงอย่าคิดว่ามึงจะฟุกอีกครั้งไอ้มาร์คไม่มีทางละค่ะคนอย่างมึงน้ำหน้าส้นตีนอย่างมึงไอ้มาร์คมึงอย่าคิดว่าเฟ้อจะมาเป็นนายกอีกได้ใช่จริงค่ะจริงใช่ไหมพูดไม่ได้ว่าทำทิ้งงานหนักๆไหมนายกคนต่อไปนี่มึงจับเงินเป็นต่อมึงจะไม่ทำงานอะไรเลยใช่ไหมเป็นนายกอุปโลกอยู่ในข้าทหารใช่ไหมต้องมาหาแดกประชาชนด้วยน้ำตาตกไป
อืมจะรู้ไอ้พวกหัวเดี๋ยวฟังแทงไปแตกไอ้ชิ้นกันฟังอยู่แถวไหนเนี่ยอ่ะ900,000ค่ะบางปลาค่ะบางปลาค่ะค่ะเดี๋ยววันที่1นี้ไปค่ะจ้าจ้าเจอกันนะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะครับก็บางปลา 900,000 ทางบางพลีทางโน้นไกลกันเลยทีเดียวนะครับเชิญครับพี่น้องคุณผู้ฟังกับรายการเวทีประชาชนตู่กองพลตู่กบปอ้วนกองพลคนเดียวกันและมากมายหลายชื่อสบายสบายสไตล์ของพวกเราชาวกบปพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงอ้าวตามสบายนะครับแหมนะฮะก็เต้ยก็ขายดียาน้ำเวชกรโอชนนี่เขามียาน้ำเอ็นเนกเวชพร้อมด้วยยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงนะครับไม่ใช่เรื่องเสี่ยงแต่เป็นเรื่องดีที่บอกพี่น้องคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับพี่โกมวลเต้ยและก็อีกหลายคนหรือที่อ้วนกองพลก็มีที่ท้ายรถนะครับบริการพี่น้องครบคันกันสิ่งดีมีประโยชน์บอกเล่า90หยิบสิ่งดีมาฝากพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับ0845504005ไม่มีพักโฆษณามีแต่พูดจากับพี่น้องคุณผู้ฟังทางบ้านแบบสบายใจสบายใจสวัสดีครับคุณตู่กบพสบายใจไหมสบายใจแม่ผมจัดรายการนี่ผมจะสบายใจมากเลยนะสบายใจหายอยู่ไปไหนเนาะคิดถึงกันเมื่อไหร่จะมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วคนฟังที่เครียดและกัดกุ้มก็คือพวกอมาตย์และพวกเสื้อเหลืองใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้น้องส้มโพหนักให้หน่อยส้มโพลุยแหลกนะเออเอาไหมเอาพี่ซัดมันเลยไหมถ้าพี่เดินแต่ลุ้งเข้ามาแล้วไม่ขอส้มโพนี่ไม่ใช่มีหมดในไอ้เมื่อเมื่อมีหมดในนั้นแหละทุกทีผมยังมีไว้เลยยังมีสิมีไม่มีไม่ได้ไม่ไม่ได้หรอกอยากจะให้ท่านตูหลายหลายคนก็ชอบตูดนะอย่างนี้มันต้องตูดเออแล้วนั่นแหละมีหมดเลยของเงินของจ่าแล้วนั่นน่ะสุดยอดเนี่ยจ่าเรานี่ไม่ธรรมดาผมนานๆมาจัดก็ดีนะพี่ว่าไหมเออแม่แฟนคิดถึงนะเพราะว่าไม่ค่อยได้จัดนี่เป็นเรื่องดีสงสัยไปหลายบ้านน้องคนบ้านไม่ใช่ไม่ใช่พอดีช่วงนี้ดำนาโอ้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วบัดเนี่ยหรือดำนาเสร็จดำนาแล้วก็เข้าพรรษามั่วแต่อยู่กับชีวิตอิสระของผมก็เลยไม่ค่อยได้มาจัดรายการแต่ว่าดีพี่น้องคุณผู้ฟังยังไม่ลืมตู่นะแล้วเดือน12นี่มันไปขุดมันสำปะหลังหนีน้ำเหรอผมเคยนั่นดูแล้วน้ำจะท่วมเนี่ยมันมีทรายมาต้องไปถอนขึ้นไม่งั้นเน่าหมดเขาเรียกฝนหึมครับภาษาอีสานเอิ้นฝนหึมยังไงก็ขอภาวนานะว่าที่26เรานี่อย่ามีฝนอย่ามีความใช่ใช่ใช่เราก็จัดวันเกิดให้ท่านนายกทักษิณของเราครับครับยังไงก็คงไม่จัดหนักอะไรหรอกแต่ครั้งนี้มันมีไอ้ทหารแก่ๆนอกวงการไปแล้วเข้ามาทำอะไรหรือไม่มีจะกินก็ไม่รู้เดี๋ยวผมคิดว่าวันนั้นน่ะสวรรค์คงลงโทษก็เหมือนของไอ้เรื่องการทำน่ะผมคิดว่าน่าจะมีวันนั้นอีกนะครับถ้าสวรรค์ได้ยินก็จัดให้หน่อยจะได้หาตึงสักทีถ้าท่านปู่เนาะครับเออน่าจะมีสวรรค์วันที่26ก็ถ้าโต๊ะอยู่ไกลๆก็มาขยับขยายกันหน้าเวทีได้นะได้ครับครับเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังไปดูแลโอ้โหอยากให้พร้อมนะชอบใจอยู่ตอนนั้นไปดูที่อะไรสว่างนะแม่พร้อมเข้าท่าฮะนะได้ได้ขอบคุณมากโอเคนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเวทีประชาชนตู่กองพลอ้วนกองพลคนกบปอยู่กับพี่น้องนั่งหัวปลออยู่นี่แหละสบายมากนะครับสายคุณพี่เมื่อกี้จากบางปราบอกว่าไอ มันบอกว่านายกทำงานไว้นายกคนต่อไปเหนื่อยมึงอย่าคิดว่ามึงจะได้มาเป็นนายกขนาดนี้ตอนนี้พวกกูก็เล่นงานมึงให้ตายอยู่เหมือนกันนะลองเกิดอะไรขึ้นสิเอาสิมันจะได้เคลียร์จัดไปเลยว่ากันไปเลยมันจะได้ว่ากันไปเป็นอย่างเป็นอย่างอย่าให้มันค้างตึงอยู่นานในการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนพวกเราทุกคนนะมันอึดอัดนะถ้าเราเคลียร์จบเนี่ยมันไม่ต้องมีอย่างเก่าอีกนะไม่ต้องมาคอยมาลุ้นมาฟังมาโอ้เดี๋ยวนะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับตู่กบป.ไอ้หนุ่มปากคาด
ว่าชอบใจหัวล้อสุปราณผมเคยอยู่บึงกาฬบักคาดครับเคยไปแล้วเป็นทหารอยู่ที่นั่นนะครับเป็นราชการเมื่อสัก20กว่าปี30ปีที่แล้วนะครับอ๋อครับสมัยหนุ่มๆนะครับตอนนี้ก็ยังหนุ่มตอนนี้ก็ยังหนุ่มครับข้าสมัยก่อนยังเป็นบ้านนอกอยู่เนาะมีปิงอำเภออยู่ครับสมัยผมอยู่อืมครับครับตอนนี้พี่ก็ยังหนุ่มอยู่นะเพราะว่าจะได้สู้ต่อด้วยกันไงเดี๋ยว26เดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่โต๊ะเรามานั่งคุยด้วยนะครับผมได้ผมอยู่หลังเวทีแหละครับผมนี่ขออนุญาตไอ้ทหารเด็กแก่เนี่ยนะขออนุญาตแนะนำหน่อยนี่ครับผมก็เป็นทหารนะครับแต่ผมเป็นนายทหารเด็กๆนะครับยศเด็กๆยศไม่มากหรอกครับนายร้อยแค่ธรรมดาของเขาเป็นนายพลไอ้พวกนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเกิดใหญ่อ่ะแล้วมันอยากใหญ่มันไม่มีอำนาจมันอยากมีอำนาจเออหมายมันเป็นนายพลเนี่ยเพราะนี่มันอำนาจมันใหญ่โตมโหฬารมันขับฟ้านะอืมเข้าใจไหมครับอืมโอ้มันใหญ่มากมันชี้เป็นชี้ตายอะไรได้หมดเลยมันเป็นนายพลเนี่ยมันใหญ่มากอืมนี่ผมจะคุยให้ฟังคร่าวๆสั้นๆนะครับโอ้มันใหญ่แต่พอมันไม่มีอำนาจมันไม่ใหญ่มันก็อยากจะใหญ่พวกเนี้ยอืมผมอยู่กันมานานแค่พวกนี้ผมอยู่นานตอนนี้ผมก็อายุใกล้ๆเกษียณแล้วครับผมอ๋อยังไม่เกษียณเหรอยังครับยังอ๋ออีกประมาณสักปี2ปีผมก็เกษียณละอืมครับแสดงว่าพี่เต็มๆผมจะไปอยู่กับเต็มๆเลยอืมนี่ผมก็ต้องแอบๆคุยแต่พูดเพราะผมมันมีระเบียบอยู่ครับว่ามันไม่ได้อ่ะเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจเข้าใจนะครับครับคือหลักๆมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันโอ้ยพวกนี้มันโกงกินโกงไม่ต้องห่วงมันโกงได้มันโกงมันกินได้มันกินมันเป็นใหญ่แล้วไม่ฟังใครผมเคยเจอมาครับแล้วมันจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเงินทองก็ไม่รู้แม่งขอโทษผมก็แอนตี้ผมนะผมนี่ครับผมแดงบางนาเนี่ยผมอยู่แถวบางนาเข้าใจเข้าใจพี่ครับครับผมไม่นานมานานผมรู้ครับไอ้พวกนี้จิตใจมันดูถูกคนอืมเอานี่คุยให้ฟังมันดูถูกอืมแต่จะยิ่งมันเป็นใหญ่แล้วมันเห็นเราเป็นเด็กๆนี่มันดูถูกไอ้เหี้ยมึงนี่โง่ไอ้ห่าไอ้สัตว์ด่าด่าครับมันด่าหมดครับอืมมันไม่เคยไม่ค่อยจะไว้หน้าใครมันคิดแต่มันถูกหมดอ่ะมันทำอะไรมันถูกหมดผมเคยเจอนะครับเคยเจอคุณอยู่แล้วกันเดี๋ยวว่าจะคุยกันครับผมครับผมขอบคุณครับครับคุณตัวไอ้หนุ่มปากข้าครับผมครับ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 ขอบคุณครับครับสวัสดีครับเชิญพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับสำหรับ รายการเวทีประชาชนนะฮะเดี๋ยวนะฮะพอดีเดี๋ยวผมจะกำลังสับสายเข้าอยู่นะครับพี่น้องคุณผู้ฟังรอสักครู่เดียวเดี๋ยวได้คุยกันฮัลโหลครับครับสวัสดีครับคุณตูครับคุณตูอย่างที่เขาพูดว่าไอ้มาร์กมันฝันจะเป็นรัฐบาลอยู่ใช่ไหมมันฝันเฟ้อว่าจะเป็นนายกนะโอ้ยสัตว์ถ้ามึงกลับมาเป็นอีกกูก็จะอ้ามันตั้งแต่วันแรกเลยไม่ต้องเอาว่าไอ้วิสิตทุกตัวของประชาธิปัตย์น่ะเหมือนคุณตู่เหมือนกันผมเหมือนคุณตู่เหมือนกันผมจะต่อต้านในสัตว์พวกนี้พักเนี้ยจนกว่าแบบว่าจะตายแล้วผมสาบานไว้เลยทั้งลูกทั้งหลานผมนะอย่าเลยอย่ามาบอกเลยว่ามึงไม่ต้องรอถ้ามึงมาเจอกูแน่แล้วมึงได้เป็นไม่ต้องไอ้มาว่าคนอื่นก็ได้มาเป็นนะกูไล่มึงตั้งแต่นาทีแรกเลยล่ะกูเอาเลยครับผมแล้วก็เนี่ยอย่าคุณตัวไอ้ทหารแกไอ้สัตว์แกพวกนั้นน่ะ70น่ะที่บอกมาต่อต้านระบอบทักษิณอะไรของมันน่ะนะบอกไว้เลยทั้งชีวิตของพวกมึงน่ะเคยทำอะไรให้ประเทศชาตินั่นตั้งแต่มึงไปสอบติดนายทหารติดทหารมามึงไปเรียนมามึงก็แดกเงินเดือนตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาแล้วมึงเคยตอบแทนมึงเคยมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไหมไอ้สัตว์นรกพวกนี้มันต้องคุณตู่ครับเอารองเท้าน่ะเบิร์ดหัวมันคนละทีอยู่ไหนฟังอยู่ไหนเนี่ยฟังอยู่นี่นะครับบนโลกนี่นะครับ ถ้าอยู่ในอยู่ในเกตอ้าวดีมาก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 พวกเราเยี่ยมมากใช่ใช่กันนะครับอาจารย์ตู่ครับนี่แหละไอ้แกพวกนี้นะผมว่านะอย่าปล่อยให้มันต้องจับเหมือนนายเอกยุทธน่ะจับไปถอดเสื้อเหมือนนายเอกยุทธน่ะครับอืมโอเคครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อในกุศลผลบุญและกรรมเพราะผมเป็นคนพุทธนะฮะแล้วก็คอยดูว่าไม่นานนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงโทษตัวพวกมันทั้งหมดนะฮะ
ไอ้ทหารแก่เหล่านี้ไอ้อพช. อพส. อะไรที่ออกมากันเนี่ยก็เป็น เหมือนขีปนาวุธที่มันด้านหลายลูกลูกแล้วลูกเล่าขีปนาวุธที่ฝากฝั่งอมาตย์ฝากฝั่งพันธมิตรฝากฝั่งประชาธิปัตย์โพธิลักษณ์จำรองสีเมืองไอ้พวกนี้เนี่ยมันสมรวมกันเป็นขีปนาวุธที่ยิงถล่มเข้ามาฝากฝั่งประชาชนยิงถล่มเข้ามาฝากฝั่งท่านพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรฝากฝั่งพวกเราที่ต้องการความถูกต้องเป็นธรรมต้องการประชาธิปไตยขีปนาวุธของมันนี่ด้านทุกลูกออกลูกไหนมาก็ด้านออกลูกไหนมาก็ด้านไม่เกิดผลมันก็ทนทุรันดันทุลังมาตลอดก็อยากรู้ว่ามันจะมีอะไรอีกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเจอกันนะฮะมันก็จะได้เจอกันก็ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆใจเย็นนะฮะผมกำลังสับสายให้เข้าอยู่ใจเย็นๆพี่น้องคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณตู่ครับครับมาได้ยินมาหลายวันหายหน้าหายตาไปไหนมาไม่หายไม่หายผมเป็นสายลับอยู่อ๋อสายลับเป็นสายลับอ่ะโอเคโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ผมรับคมมีดไงผมรับคมมีดจะตัดคอพวกมันนี่ประเด็นเบลเลอร์แหละเขาเป็นควายนะครับเหรอควายเบลเลอร์ที่คุณจำไม่ได้เลยธรรมดาปกติเขาว่าสัจจะมันไม่มีในหมู่โจรนะแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกลายเป็นสัจจะไม่มีในหมู่ทหารเหี้ยใช่ไหมมันรับปากใช่ไหมว่ามันจะตายจากโลกนี้ไปนะไอ้ควายเนี่ยแล้วมันกลับมาเพราะอะไรมันไม่คงไม่มีแดกอย่างที่พี่น้องเราพูดแหละครับไอ้ไฟบิลเลอร์เนี่ยมันต้องเจอพีชีพไอ้ดาสนตีนเนี่ยนะผมก็เนี่ยช่วยระดมทุนทุกอย่างนะครับผมก็เคยทำทุกอย่างโอเคช่วยระดมทุนทุกอย่างแหละครับแต่อย่าลืมนะถ้าไม่บอกผมว่าโกรธกันยันลูกบวชเลยนะถ้าระดมพลทำระเบิดเมื่อไหร่ถ้าไม่บอกผมแล้วมีงานแน่ผมเอาด้วยคนแรกเลยแหละไอ้นายที่ใหญ่พวกเนี้ยผมก็อยากจะล้างบางมันเหมือนกันจะได้เคลียร์ว่ามั้ยมันจะได้เคลียร์จะได้จบๆไปเลยไอ้หายุ่งเหยิงที่หายมันไม่ยุ่งเหยิงเพราะเราแต่พวกมันน่ะยุ่งเหยิงพวกมันมีแดกมันทำยุ่งเหยิงได้ไงความทุกข์ของมันไงแต่พวกเราต้องหากินอ่ะเช้ากินค่ำไงพวกมันหมดเท่าไหร่มันก็ไม่สนใจหรอกเพราะมันมีแดกอยู่เพราะมันโกงไปเยอะครับถูกไหมครับแต่พวกเราเนี่ยมันเหนื่อยไอ้เหี้ยไหนอยากจะถล่มแม่งสักตัวผมอยากให้มีแนะนำให้คุณทำแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าพยายามจดแบบเหมือนกับในสมุดทกแบบนั้นน่ะไอ้บ้างมึงอยู่ถนนอะไรบ้านเล็กที่เท่าไหร่อ่ะแล้วแจกสมาชิกเราทุกคนไปครับถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้รังมันที่อยู่ตรงไหนเราบอกว่าอาฆาตพยาบาทอยู่แล้วเรื่องเนี้ยกูเอายกรังแม่งเลยทั้งลูกทั้งเมียทั้งแม่ยายพ่อตามึงน่ะกูเอาแม่งยกรังทีเดียวเลยกูคนเดียวตายแต่มึงต้องยกทั้งรังครับมันจะได้จบสิ้นไปสักทีหน้าหนังกำพร้าสีเนี่ยครับแม่มันใส่เกินแค่นี้ครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับ มึงแม่งปฏิวัติแล้วปฏิวัติอีกป้นแล้วป้นอีกล้มแล้วล้มอีกข่มเหงรังแกยัดเยียดทุกอย่างมึงทำกับเขามึงทำกับฝากฝั่งเราประชาชนมึงยังไม่พอยังออกสลอนหน้ากันมาอยู่เรื่อยผมญาติพี่น้องผมก็เป็นทหารผมก็ขอขอบพระคุณในทหารที่อยู่ฝากฝั่งประชาชนขอบคุณทหารที่เป็นคนเสื้อแดงทหารที่อยู่ด้วยความถูกต้องแล้วผมก็เกลียดโกรธเกลียดเคียดแค้นกับพวกฝั่งทหารที่อยู่เป็นริ้วล้ออมาตย์ทั้งหลายพี่คนเมื่อกี้บอกเลยว่าเป็นทหารเหลืออีก 2-3 ปีคงเกษียณผมชื่นชมนะพี่แล้วก็ต้องบอกว่ายินดีที่เข้าใจและก็มาสู้ร่วมกันพวกเราฝากฝั่งประชาชนนะครับกบปเราก็สู้กันอยู่ด่านหน้าแนวหน้าตลอดเวลาเราก็เย็บไปเรื่อยขยับไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแม้ยากลำบากยากเย็นแสนเข็ญเราก็สู้กันและแล้วเราก็ได้กำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันสู้เพราะฉะนั้นวันที่26นี้ที่หน้าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการเราก็มาร่วมกันเป็นงานโต๊ะจีนเพื่อที่จะระดมพวกเราเตรียมพร้อมซ้อมฝึกปรือ
เพื่อที่จะขยับเข้าไปอยู่หน้ารัฐสภาถนนอู่ทองปกป้องรัฐบาลของเรานายกของเราที่เราเลือกกันไปแต่ถ้าเมื่อเหตุการณ์มันบานปลายเกิดขึ้นเมื่อถึงวันนั้นมันมีอะไรหากมีใครจันไลออกมาพูดหน้าทีวีว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องดีที่พวกเราจะได้ประหมัดกันจะได้ยืนสดกันแหละเที่ยวนี้ยอมรับในน้ำจิตน้ำใจพี่น้องคนเสื้อแดงจริงๆและบอกตรงๆว่าพี่น้องคนเสื้อแดงวันนี้มันเข้มแข็งแข็งแกร่งและพัฒนาการพร้อมทั้งเรียนรู้อย่างเร็วไวเข้าใจทุกเหตุการณ์ไอ้บูสกายไอ้เอสทีวีขอให้ฟ้าแม่งผ่าหัวพวกมึงผ่าช่องพวกมึงไปลอยดึงถอดสายดินออกสักหน่อยพี่น้องอยู่ใกล้ๆเพราะไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์นี่ผมมีความช่ำชองชำนาญพอประมาณเพราะผมทำพวกนี้มานานถ้าสายดินไม่มีแม่งฟ้าแม่งลงแม่งให้มันตายคาห้องส่งพวกปากเฮี้ยทั้งหลายมึงหมดเวลาแล้วที่จะมาโกหกมาโกหกตอแหลอยู่หน้าจอทีวีดาวเทียมที่พวกกูที่ผ่านมาไอ้สัตว์แม่งมึงทำอะไรกับกูล่ะจับยึดปิดวิทยุเขาปิดโทรทัศน์เขาต้องไปล้อมที่คมนาคมและเวลานี้กูเป็นรัฐบาลกูไม่เห็นทำอะไรมึงกูปล่อยให้มึงพูดออกมาดิมึงจะมีอะไรมาพูดกันอีกนี่เราเป็นรัฐบาลอยู่นะพี่น้องคุณผู้ฟังเข้าใจด้วยฝากฝังตรงข้ามที่มึงฟังกูอยู่ว่ากูนี่สื่อข้างฝั่งกวป.คนเสื้อแดงสื่อฝากฝั่งประชาชนมันเป็นเรื่องดีที่พวกเราซ้อมพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาเตรียมกันอยู่ตลอดเวลาครั้งก่อนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยกูสู้มึงไม่ไหวสู้ด้านต้านดันมึงไม่อยู่เพราะกูฝึกปรือมาน้อยแต่เที่ยวนี้นี่กูซ้อมมาเยอะกูตายมาจริงกูบาดเจ็บล้มตายหงตายหามาเพียบแล้วกูก็ฟื้นคืนชีพได้เร็วด้วยเอาลองไปดูต่างประเทศดิมีการปฏิวัติต่อสู้ฝากฝังประชาชนกับฝั่งปฏิวัติแล้วมันจะฟื้นคืนไหมเสื้อแดงเราฟื้นแป๊บเดียวเห็นไหมประชาชนคนกวป.เราก็ขยับขยื่นเดินหน้าไปอย่างเร็วไวเห็นไหมก็เราพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนี่แหละครับพี่น้องคุณผู้ฟังวันนี้ต้องเร็วไวรีบด่วนข่าวอะไรต้องทันใจต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งกับพวกเราอย่างด่วนจีผมไปพิษณุโลกกับคณะกวป.ผมก็อยากให้พี่น้องพิษณุโลกกินข้าวกันที่ร้านครูกุ้งก็อยากให้พี่น้องชาวพิษณุโลกเนี่ยได้มีสื่อที่เป็นฝากฝั่งประชาชนบ้างจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วทันใจเร็วไวขึ้นจะได้ทันกับพวกมันบ้างไม่ใช่จะให้แต่พวกมันมากรอก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 ไอ้สิ่งที่มันมาพูดมันบอกว่าเขาว่ามันเชื่อว่าเขาว่าทักษิณโกงมันเชื่อกันอยู่แค่นี้ดูดิมันเชื่อง่ายมากเกินไปผมเนี่ยถึงบอกว่าบอกให้เป็นสุภาษิตเลยก็ได้ว่าเรื่องอะไรใครทำจำต้องรู้ศึกษาดูถามตอบจนเข้าใจก่อนเอื้อนเอ่ยออกไปให้ใครฟังฟังให้ดีมีอะไรก็คุยกันพูดกันบอกกันสื่อสารถึงกันอย่างเร่งด่วนมวลมหาประชาชนพี่น้องคนแสดงพวกเราผมบอกแล้วไงวันนี้มันเป็นภาระหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะต้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันสู้ด้วยกันร่วมกันสู้ทุกส่วนที่สู้กันอยู่และก็สู้ต่อไปใครเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงก็พักแรงกันบ้างใครที่มีแรงก็เดินลุยสู้อยู่ต่อกันไปดังเช่นวิทยุกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มกวป.ก็ระดมคนระดมพละกำลังการต่อสู้พวกเราทั้งหมดร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกคนทำหน้าที่ทั้งหมดผมตู่กองพลก็ทำหน้าที่พี่น้องประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันก็ทำหน้าที่นะครับมันเป็นการรับผิดชอบร่วมกันของพี่น้องประชาชนนะครับ
พวกเราสู้กันจริงๆสู้ยังไม่ได้หยุดมันจะหยุดได้ยังไงก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่ผ่านมามันแค่พอได้แค่ประมือแล้วเราดันมันอยู่ได้ด้วยแค่การได้มีเลือกตั้งก็เดชะบุญเป็นคุณยิ่งแล้วสำหรับพวกเราภาคฝั่งประชาชนมีหน้ามันยังจะมาประกาศปิดประเทศมึงจะปิดไปทำส้นตีนอะไรเขาจะเปิดโลกอาเซียน AEC เขาเปิดประเทศกันทั้งนั้นแล้วมึงจะปิดประเทศจะเอานายกของมึงก็เอาสิจะได้รู้ว่าประชาชนทุกคนที่เขาไม่เห็นด้วยมันจะแดงขนาดไหนมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนี่77จังหวัดภาคอีสาน20ภาคเหนือ17ภาคใต้14กรุงเทพปริมณฑลอีก 70,000 ตำบล 800,000 หมู่บ้านนะประเทศไทยแล้วอำเภออีกอ่ะจะได้รู้กันไปเลยให้มันบึ้มกันไปเลยแม่เขาก็ว่าเอ้ยพวกเราไม่รู้จักจบสิ้นมันจะจบสิ้นได้อย่างไรก็มันยังไม่มีอะไรให้กับพวกเรากลับมาเลยมึงแม่งก็ออกมาปฏิวัติแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญเขียนเอาเขียนฉีกฉีกเขียนเขียนฉีกเขียนฉีกฉีกเขียนอยู่ฮะล้มเขาฉีกรัฐธรรมนูญยึดโกงเอาเงินเข้าไปแม่ทุกวันนี้นี่นะโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเจริญมากแล้วพวกเราชาวกบพ.ถ่ายทอดทุกเวทีที่ถ่ายทอดเนี่ยมันสื่อไปทั่วโลกได้ยินทั้งภาพและเสียงด้วยหลายๆประเทศทั่วโลกได้ยินพี่น้องอยู่หลายทวีปได้ฟังได้รับรู้ได้เห็นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ดีนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเจริญทำให้พวกมันไม่กล้าทำให้พวกมันฉงนคิดอยู่ตั้งนานตลอดจนนี้มันยังไม่ผีผามทำอะไรออกมาพอมึงเคลื่อนอะไรในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันยิงออกมาเลยเอาสัญญาณภาพออกมาให้เลยเราก็จะได้ขยับกันเลยได้ประหมัดกันเลยได้ลุยกันเลยนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังวันที่26นี้งานระดมทุนของพวกเราชาวกบพ.พี่น้องเครือข่ายวิทยุหลายล่องคลื่นความถี่ที่อยู่กันหลายสถานที่ก็มารวมกันแล้ว28 29 30 31วันที่1ก็เจอกันวันที่1เจอกันที่รัฐสภาก็ไปกันล้นหลามเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับก็เชิญพี่น้องทุกท่านนะฮะไปร่วมกันที่งานที่สาระกลางจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เพื่อที่จะเขาเรียกว่าซ้อมใหญ่แล้วก็ไปเจอกันที่หน้ารัฐสภาเป็นไงล่ะมาเลยครับอาจารย์วันนะผมครับครับผมเรียนหวานกบพ.สมุทรปราการนะครับผมก็อยากจะให้อาจารย์อ้วนนะครับมาจัดรายการเรื่อยๆครับผมดีไหมครับดีครับผมเอาภาษาไทยจะป๋าเนาะ ป๋าผมคือทอดป๋าคือทอดราชประสงค์ป๋าเป็นพี่น้องอีสีป๋าไปหากินข้าวกินยังไงก็ได้ผมคือทอดอยากกินอะไรก็ไปเข้าแถวกินเอาครับอยู่ออกมาหนังน้องนี่มันตายอดตายอะป้าเฮียนั่นไปก็เขาชาวอีสานกับบ่ได้เองผมเสียสละได้ไหมเฮียเนี่ยผมถือว่าผมเป็นทหารได้ไหมผมมาสนับสนุนนะฮะภาคธุรกิจนะครับเนี่ยย้อนย้อนอุตสาหกรรมย้อนย้อนพี่น้องอมตะนครนะมานครอย่างเงี้ยครับเขาได้ครับเป็นทหารผมฟังอยู่อมตะก็ได้ยินเหรอได้ยินครับผมเยี่ยมมาก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 มีขึ้นอยู่ที่ชลบุรีครับเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะเปิดมอลำให้ฟังมอลำสาธิตจำใจปราบนะป้าขออนุญาตผ่านยากับป้าในนะป้านะได้ขึ้นที่สร้างข้างมอมเป็นพญารู้จะลืมเนอะโมเสาร์หน้าชีคุยคนกะมาได้กินแกะได้ต้มอย่าได้ลืมก๋วยฉีกไอ้ป้อมพี่น้องเอ้ยมาซอยกันเนอะวันที่1วันที่26นะครับครับครับก่อนที่ประเทศชาติเขาสิล่มจมครับผมพี่น้องอีสานขอแรงแน่ผมบ่อยากเผาบ้านเผาเมืองเจ้าของให้มาซอยกันซะก่อนครับแต่ขันมันล่มรัฐบาลมาสิเผาก็ได้แล้วตอนนี้ครับผมเป็นโจรแล้วตอนนี้ทำเป็นนักสนะครับเชิญกับผมขอบคุณป้าครับครับนะครับ
ครับก็เชิญพี่น้องพูดคุยกันกับรายการเวทีประชาชนตู่กองพลนะครับก็รายการก็แบบนี้แบบนี้สบายสบายนี่ด่าเบาๆพอเราหน่อยนะพอมีเขาสะกิดมาบอกว่าเบาหน่อยพี่ตู่อย่าทะลุมุทุดุดันก็มากเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่สบายมากผมไม่จนตรอกหรอกที่อยู่ผมมีขนาดเที่ยวแล้วผมยังอยู่บนเขาใหญ่ตั้งหลายเดือนกว่าจะไปต่างประเทศได้ มาเลย สู้กันหน่อยเราเนี่ยพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยมันฉลาดแล้วก็เฉลียวแล้วก็เข้มแข็งแข็งแกร่งพร้อมที่จะประหมัดตลอดเวลาพักสักครู่ไหมพี่น้องคุณผู้ฟังฟังกลอนลำจากหมอลำอีสานที่เขียนด้วยใจเลยนะผมกับศิลปินคนนี้นี่รู้จักมากจีคู่คีตีวงกันเขาก็เรียกผมบอกว่า เขียนเองด้วยใจนะเพลงนี้แกเขียนเองของแกนะอัลบั้มชุดนี้เนี่ยไม่มีค่ายแล้วก็ไม่ได้สังกัดใครแกทำขายเองเผอิญว่าผมนี่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการศิลปินลูกทุ่งหมอลำโคศกเป็นอีกคนอีสานก็เลยมีความคุ้นเคยก็เลยเพลงนี้ผมก็เลยนำมาเปิดมันเขียนออกบอกถึงชีวิตจิตใจของทหารน้อยที่มาจากอีสานพ่อแม่ต้องมาสู้รบปรบมือเพื่ออยากได้ประชาธิปไตยนะครับนายก็สั่งให้ปราบอย่างเดียวนะครับฟังสักหนึ่งผลงานกลอนรำครับพี่น้องคุณผู้ฟัง กลอนรำคิดถึงท่านทักษิณโดยศิลปินหมอรำเขาเรียกลำล่องศิลปินลำกลอนนะฮะสินชัยน้อยภูมิมาลาทักคิดฮอดทักษิณ นะครับซึ่งวันที่26นี้หลายๆสถานที่หลายๆ กลุ่มก็จัดงานคล้ายวันเกิดนะครับให้กับท่านเราเองนั้นกลุ่มกวป.ก็จัดงานกันที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการขึ้น 90.25 ผู้กล้าประชาธิปไตยเราเป็นแม่หลักแม่ข่ายใหญ่เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านก็ขอให้ออกไปร่วมกันเยอะๆแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับกวป.กลุ่มผู้กล้าประชาธิปไตยแล้วก็หนุ่มโคราชผม ตู่กองพลพี่โกมวลนะฮะผู้ดำเนินรายการที่มานั่งสัตว์จัดกันอยู่ตรงนี้ก็หลายคนหลายท่านหลายที่ที่มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วก็รายการเสาร์อาทิตย์คิดเพื่อชาติโดยท่านได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์สะอาดจันดีเป็นรายการสดที่ผมร่วมจัดกับท่านด้วยนะฮะวันเสาร์อาทิตย์บ่าย3ถึง10ถึง6โมงเย็น15นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับก็เดี๋ยวจะส่งไมค์ต่อให้โกมวลแล้วก็ฟังเพลงกันก่อนสัก 2-3 เพลงแล้วโกมวลก็จะเข้าสปอตแล้วก็ต่อรายการพี่โกมวลสำหรับผมอ้วนกองพลตู่กองพลตู่กวป.ก็อยู่กับพี่น้องคุณผู้ฟังไม่ได้ไปไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลมีอะไรก็ถามถ่ายสารทุกข์สุขทุกสารทุกข์สุขดิบโทรหากันได้เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังยาน้ำเอแน็กยา แคปซูลเถาวัลย์เปียงนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังให้ความไว้วางใจก็ติดต่อที่โกมวลหรือเบอร์กลางของสถานีก็ได้หรือติดต่อที่ผมก็ได้สะดวกสบายนะครับท่านพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมว่าวันที่26เรามาเจอกันที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเป็นงานโต๊ะจีนแล้วก็วันที่1คือเราจะต้องแสดงพลังของพวกเรารวมกันให้ได้มากที่สุดที่หน้ารัฐสภานะครับเจอกันวันนี้ผมตู่กองพลตู่กวป.ก็ขออนุญาตล่ำลาพี่น้องคุณผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าคุยกันเจอกันอยู่ตรงไหนที่ไหนอย่างไรก็ทักทายคุยกันได้ตลอดเวลาลาพี่น้องคุณผู้ฟังไปก่อนช่วงนี้ได้ส่งไม่ต่อให้พี่โกมวลครับช่วงนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ